นะครับก็ผมคลิปนี้นะเป็นคลิปประจำวันที่28นะฮะอัดไว้เลยเพราะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณแม่ไปรามานะครับอาจจะสายหน่อยก็เลยทำสักคลิป2คลิปไปเลยตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับก็เข้ามาที่หน้าขายของออนไลน์นะครับขายดีของโอ๊ตออนไลน์นะฮะลิงก์ปุ๊บกดปุ๊บเขียวปั๊บเลยนะครับก็เจอชิ้นหนึ่งนะครับที่บ้านคุณยังเก็บไว้อยู่ไหมนะครับยังมีไหมยังเปิดเล่นได้ไหมใส่ฐานมารูปมันเปิดได้หรือเปล่านะครับคนนี้เป็นคนไทยนะฮะขายได้เมื่อวันที่24 มีนาคมก็ไม่นานมานี้เองนึกวันนี้วันที่28นะครับ45 ดอลลาร์ก็โอเคนะฮะพรีโอนไปว่ามือสองนะครับขายได้ถึง45 เหรียญจำแท้โอ้ยเอาละเว้ยคงผมว่าคงไม่ได้เล่นแล้วแหละเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เล่นมือถือกันหมดแล้วแต่ถ้ายังมีอยู่ในกล่องที่บ้านลองหยิบมันขึ้นมาดูครับเกมบอยนะฮะความฝันอันวัยเด็กของผมด้วยนะครับแต่ผมเล่นจนพังไปหลายเครื่องละอยากกลับแทมิชนั่งแทมิชีนย้อนไปบอกอดีตนะฮะซื้อมาเยอะๆเลยนะไม่แต่ก็ขัดก็ไอ้นี้ก็ไม่ได้กำไรมากนะเพราะว่าเป็นรุ่นสเปคสภาพด้วยแหละถ้าแบบรักษาดีๆนะฮะทำเหมือนไอพอดรุ่นหนึ่งโอ้โหรับรองระเบิดระเบ้อประมูลกันมันมากนะครับแต่อย่างน้อยนะยุคนี้ก็ไม่ได้มองมันอยู่แล้วใช่ไหมเอามาวางขายสิครับเนี่ย45 เหรียญก็โอเคอยู่นะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้เห็นเพื่อนๆนะครับอย่างน้อยมีรายได้ที่มากขึ้นจากของที่เราเก็บเอาไว้ในบ้านนะครับนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่อยากเป็นท็อปเลทเซลเลอร์กับโอ๊ตออนไลน์นะครับในปีนี้ก็สนใจสมัครทักมาได้นะฮะสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ติดตามทันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเราจะมีแชร์นะครับแชร์คลิปแชร์ความรู้พยายามจะแชร์ให้ทุกวันนะครับก็มีทั้งพูดตรงๆก็มีโปรโมชั่นของคอร์สเรียนด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับสื่อสารทาง LINE AD นะครับอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ eBay Amazon นะครับเข้ามาติดตาม LINE AD เราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับก็มีความรู้ฟรีๆพยายามจะที่จะแชร์ให้ทุกวันนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามจะให้ความรู้ทุกวันแต่ขอรบกวนเราอาจจะมีแบ่งนะครับยิงโฆษณาคอร์สเรียนบ้างนะอย่าว่ากันนะอย่าบล็อกกันนะขอบคุณครับ